รีวิวลูกสาวหมอโซวอนคลินิกทำ PRP ไปแล้ว2ครั้งคือมันเกินคาดแต่เห็นผลชัดมากๆเรื่องรูขุมขนคือเล็กลงเรื่องความกระจ่างใสคือเลิศมากๆสวัสดีค่ะกี้นะคะชนิตาทรงเดชธนวุฒิค่ะจากช่องชนิตาชาแนลนะคะค่ะเนื่องจาก2เดือนที่ผ่านมานะคะคลินิกนะคะปิดหมดเลยที่ก็มีปัญหาสิวที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าฮอร์โมนหรือว่าฝุ่นต่างๆนะคะทำให้กี้เกิดสิวขึ้นมาแล้วก็กี้ได้ทำการกดเองนะแล้วคือแบบเครียดมากเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทาครีมก็แล้วมาร์กหน้าก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยกี้ก็เลยทำการเซิร์ชหานะคะแล้วก็เห็นโซวอนคลินิกขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยก็เลยว่าเข้ามาดูนะคะแล้วก็เห็นแบบว่ารีวิวต่างๆนะคะมันน่าสนใจมากๆเลยกี้ก็เลยมาหาคุณหมอที่โซวอนคลินิกก็ถึงเวลาแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกี้เนาะหมอปุ๊กนะคะโอเควันนี้อยากให้หมอช่วยเรื่องอะไรเอ่ยพอดีแบบว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดนะคะหนูก็มีการกดสิวเองใช่แล้วพอกดสิวเองมันก็อักเสบเรากดไม่หมดนะคะมันก็ขึ้นไปอีกแล้วก็กดอีกเหมือนมันเป็นรอยค้ำมากค่ะมันเริ่มค้ำขึ้นแล้วแบบแค่สกินแคร์มันไม่พอแล้วก็เลยแบบว่าอยากมาปรึกษาคุณหมอว่าควรจะทำอะไรได้บ้างให้มันดีขึ้นโอเคอ่ะหลักๆที่หมอฟังเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาของรอยดำแล้วนอกจากที่หมอเห็นมันจะมีความแบบว่าเหมือนมีรูขุมขนรูขุมขนกว้างใช่อันนี้เราทำอาชีพอะไรคะอันนี้ก็ทำ YouTube ค่ะโอเคก็เป็นอาชีพที่ต้องอยู่หน้ากล้องด้วยใช่ไหมแล้วความผ่องใสของใบหน้าก็สำคัญสำหรับเราเนาะเพราะฉะนั้นที่หมอจะแนะนำเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยได้ทั้ง3เรื่องเลยนะคะก็คือจะแนะนำเป็น PRP รู้จักไหมคะมันเป็นยังไงอะ PRP เนี่ยก็เป็นการรักษาให้หน้าผ่องใสนะคะด้วยสเต็มเซลล์จากเลือดของเราเองมันไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปซ่อมแซมตรงนั้นนะหมอบอกนี้ไปอยู่ตรงที่เป็นฝ้ากระมันก็จะจางลงไปอยู่ตรงที่หลุมสิวก็จะเกิดการซ่อมแซมให้หลุมสิวเนื้อเต็มมากขึ้นนะคะไปอยู่ตรงที่รูขุมขนไม่กระชับมันก็จะแน่นฟูมากขึ้นที่สำคัญเลยหลังทำ PRP เนี่ยจะได้ความฉ่ำเงาและที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่สารเคมีค่ะมันมาจากร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสูงมากขั้นตอนก็เดี๋ยวหมอจะดูดเลือดมาก่อนนะคะแล้วก็เอาเลือดไปปั่นเอาตัวสเต็มเซลล์สกัดออกมาแล้วก็มาฉีดกับที่ใบหน้าโดยผ่านอุปกรณ์อัลฟาเพนเดี๋ยวเรามาทำการคลีนหน้าแล้วก็แปะยาชากันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะที่ตื่นเต้นมากเลยนะคะว่าการทำ PRP เนี่ยจะเจ็บไหมนะคะแต่ว่าไม่เป็นกังวลค่ะเพราะเชื่อมือคุณหมอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการทำ PRP เป็นยังไงค่ะแรกๆจะยังไม่เจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเน้นตรงที่เป็นรอยดำสิวแล้วนี่นะคะก็คือหน้าหลังจากที่กี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยนะคะทุกคนความรู้สึกนะคะก็รู้สึกว่าแบบเจ็บแบบมดกัดเจ็บกว่าค่ะแล้วตรงที่ส่วนที่คุณหมอย้ำที่เป็นรอยกะและรอยสิวที่มันเข้มๆมาค่ะคุณหมอก็จะย้ำให้หน่อยอันนั้นก็จะรู้สึกแบบว่าเจ็บแบบนิดๆแต่ว่าแบบเจ็บแบบทนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอีก7วันนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะวันนี้นะคะกี้มาทำ PRP เป็นครั้งที่2นะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่กี้ทำไปครั้งแรกอะทำเสร็จปุ๊บเห็นผลเลยค่ะทุกคนว่าหน้ากี้แบบดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็แบบดูสุขภาพดีเขาเรียกว่าแบบฉ่ำเงาอะไรอย่างเงี้ยกี้เป็นคนที่แบบเป็นมนุษย์ที่ชอบแบบไปไหนหน้าสดแล้วแบบพอเวลาไปเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนชอบทักว่าไปทำอะไรมาเปลี่ยนครีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็แบบแนะนำไปว่าไปทำ PRP มาที่โซวอนคลินิกนะคะแล้วกี้ก็รู้สึกว่าหลังจากที่ทำไปอ่ะหน้าดีขึ้นแล้วแบบมันใสขึ้นนะแบบมันใสแบบผิดปกติแบบใช้ครีมมาแค่ไหนก็แบบมันไม่ใสขนาดนี้อ่ะแล้วก็วันนี้นะคะกี้ก็มาให้คุณหมอดูนะคะมาอัปเดตที่ทำไปครั้งแรกแล้วก็วันนี้จะทำครั้งที่2ด้วยนะคะให้มันเห็นผลต่อเนื่องยิ่งขึ้นค่ะนี่มาอัปเดตหน้านะคะหลังจากทำ PRP ไปแล้ว2ครั้งนะคะทุกคนคือกี้รู้สึกได้ว่าหน้าดูดิเรื่องรูขุมขนคือเล็กลงเรื่องความกระจ่างใสคือเลิศมากๆแล้วก็เรื่องของกระตอนแรกที่มีกระแล้วก็ฝ้าตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะชัดแต่คือดูดิมันจางลงไปเยอะมากทุกคนแต่เนี้ยกี้ทำแค่2ครั้งเองนะแล้วกี้ก็ไม่ได้ทำมาแล้ว2อาทิตย์แต่กี้ว่ากี้จะต้องกลับไปย้ำแล้วเพราะกี้ยังมีรอยสิวขึ้นมาใหม่นะคะ คือทุกคนมันดีมากๆใครที่สนใจนะคะโซนคลินิกลองทักไปถามแล้วก็สอบถามเรื่องของราคาโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆที่คลินิกนะให้คำแนะนำดีมากๆนะคะให้ดูนะชัดคืออันนี้คือกล้องสดกล้อง iPhone นะทุกคนคือมันเกินค่าแต่กับที่กี้คิดว่าที่คิดว่าควรจะต้องทำแบบว่า 5-6 ครั้งขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัดแต่เนี้ยที่รู้สึกว่าที่ทำมาแค่2 ครั้งคือเห็นผลชัดมากๆที่ต้องหาเวลารีบกลับไปซ้ำแล้วออนจริงก็ใครสนใจก็ลองทักไปถามดูได้นะคะคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย